ระลงกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ครับหายไป4เดือนไปทำภารกิจเรียบร้อยกลับมานะครับในเรื่องของข้าราชการใช่ครับเนี้ยเทียบกันเลยครับ22กับ30ปีครับส่วนสูงนี่ลักษณะลงสูงกว่า10เซนติเมตรด้วยกันนะฮะแล้วก็ประสบการณ์เหนือกว่าครับทางด้านอาลีนี่ก็จะได้เปรียบในเรื่องของความสดครับอายุที่น้อยกว่าลักษณะลงนี่สีเสื้อเก่าก็ลักษณะลงชอนลงศักดิ์นะครับก็ไปเป็นไปรับราชการใช่ไหมช่วงนั้นก็คือต่อยภารกิจอยู่ในทัวร์นาเมนต์ของอิซูซูนี่แหละนะต่อยได้ไฟนึงก็ติดภารกิจพอดีฮะในไทยไฟนี่เขายังไม่แพ้ใครเลยนะคนนี้ถือว่าผลงานเนี่ยหมดจดมากก็ปีที่แล้วครับ2023นี่ได้แชมป์ไทยไฟลีกแล้วก็ปีนี้เนี่ยเข้าร่วมมวยรอบอิซูซูนะครับแต่ว่าก็ด้วยภารกิจนะฮะไปเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟใช่มั้ยนะแต่ว่าก็รับราชการนะครับแสดงว่าผลงานกับไทยไฟนี่กุ้ยช่ายปีกว่าๆนะไม่แพ้ใครเลยใช่ผลงานดีมากครับนะครับอ้าวเดี๋ยวดูครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของแชมป์ไทยไฟลีกครับนี่เป็นคู่ที่3นะครับในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก69กิโลกรัมชายครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีก็มวยไทยไฟลีกก็จัดเป็นประจำที่เนี่ยครับทุกวันอาทิตย์ที่ Beat Active ไบเทคบุรีอยากมาชมสดๆติดขอบเวทีก็สอบถามไปได้ทาง Facebook ของไทยไฟนะครับขอบพระคุณสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8หมายเลข27นี่ก็ติดตามไทยไฟได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับครับ1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งวันอาทิตย์18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางหน้าจอช่อง8กดหมายเลข27ครับครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับทางด้านรักนันลงครับแต่จริงๆส่วนสูงไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะครับดูแล้วก็ถือว่าพอฟัดพอวิ่งกันเลยครับคู่นี้เดี๋ยวดูว่า4เดือนครับที่หายไปนี่จะยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่าครับนี่ฮะอาลี22ปีครับส่วนขวามือท่านผู้ชมนี่พี่เจี๊ยบคองทวีครับวันนี้ก็มาถอดมงคลให้กับสิทธิ์รักเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนร่วมค่ายของรักนรงค์ครับอย่างซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยครับจะชกในคู่ที่5ด้วยแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับไฮไลท์ค่ำคืนนี้ของเราครับศึกทัวร์นาเมนต์อิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในพิกัด69กิโลกรัมครับไปดูภาคตะวันออกปะทะทีมภาคใต้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมครับแต้มเนี่ยโหเบียดกันสุดๆเลยห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับก็เป็นทีมภาคตะวันออกครับที่มี13แต้มแล้วก็ทีมภาคใต้ครับที่มี12แต้มไปดูครับเพชรแท้สีโอปอกับพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองนะครับดูกันยาวๆครับค่ำคืนนี้พูดถึงมวยรอบอีสุสุว่ะผู้ชายแหมปีนี้นี่น่าสนใจเนาะครับต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยสู้เพื่อทีมด้วยนะครับเพราะว่ามีถ้วยรวมคะแนนทีมด้วยแล้วก็แชมป์ก็จะได้เงินได้รถนะครับจากอีสุสุครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่เปลี่ยนรูปแบบจากสวมนงเป็นคาดเชือกครับเพื่อจะสื่อสารเอกลักษณ์ของมวยไทยในโบราณนะครับสัปดาห์ก่อนก็มีให้ชม2คู่นะครับในไทยไฟใหญ่อ่ะดูคู่นี้ก่อนครับเมื่อสักครู่นี่อาลีครับเห็นหมัดแล้วนะครับหมัด1 2นี่แหวกกาดเข้าไปเอามีแข้งคืนมาครับรักนลงก็ประเภทเข่าในเหนียวแน่นเตะหนักต่อยแรงครับแต่ว่าเหลือเวทีไปนานเดี๋ยวดูครับว่าอาลีครับนะดูมีความมั่นใจเลยนะครับเป็นมวยที่หมัดใช้ได้ครับเมื่อสักครู่นี้โมฮัมเหม็ดชนะแล้วก็ถือว่าส่งกำลังใจให้กับนักชกอิหร่านไปแล้วนี่ครับแหมหมัดขวาไม่ถึงพยายามล้วงลำตัวครับหมัดล้วงลำตัวครับเขาพยายามปล่อยหน้าคืนแต่เรายังสายตาดีเดินเข้าไปจับได้เกี่ยวได้ยังเตะถวายเจ้าไม่ได้ครับลำเลียงเกมใหม่เดินเข้าไปครับหลุดไปครับแข้งซ้ายของรักนรงค์ก็มีผ่อนหนักผ่อนเบานะครับดูร่างกายเรนนี่ครับโอ้โหแหมไปเผลอนิดเดียวครับหมัดขวาถึงหน้าเลยครับอาลีนี่ครับพยายามจะสาดแข้งยาวๆคืนมาครับทางด้านรักนรงค์แต่ว่าโอ้ดูอาลีนี่แกเก่งหมัดรอสวนเลยฮะน่ากลัวครับแบบนี้ต้องบล็อกดีๆต้องระวังดีๆครับหมัดของอาลีนี่เห็นหลายๆจังหวะนะครับอย่างที่คุณชายว่าไปครับออกมานี่ประมาทไม่ได้เลยครับหมัด1 2 3 4โอ้มาเป็นชุดครับ
ตะขู่ไว้ทีนึงครับรักนรงแล้วอาลีเนี่ยแกกล้าสาวหมัดด้วยนะครับไม่เกรงศักดิ์ศรีเลยครับนี่ฮะโอ้ด้วยความที่ต้องบอกว่าห่างหายจากเวทีไปนานครับโอ้โหดูไม่ใช่งานง่ายของรักนรงแล้วนะครับแบบนี้อาลีโอ้ยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจครับภาษามวยเขาบอกว่ายิ่งต่อยยิ่งแรงครับเดี๋ยวดูว่าจะแรงได้ดีขนาดไหนเดินเข้าไปครับแบกกำปั้นเข้าหาหามีซ้ายหน้าคอยกระแทกครับขวาเตะไว้แล้วเขาก็รวมหมัดขึ้นมาครับเตะขวาเจาะล่างรักนรงอาลีต่อยซ้ายแหมเสียหลักครับเสียหลักครับFC บอกใจหายใจคว่ำเดินเข้าไปครับอาลีหมัดขวาเวียงไปดูครับแม่หมัดโอ้ถือว่าน่ากลัวครับน่ากลัวครับแม่เอาระฆังดังนะฮะระฆังมาแล้วครับเอาเดี๋ยวพักคู่เดียวเดี๋ยวมากลับมาดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ฮะจังหวะสาวหมัดของอาลีบารามีสมิธครับนักชกจากอิหร่านเนี่ยเจอคืนด้วยลำตัวครับแต่ดูทักษะการออกหมัดไม่ธรรมดาเลยครับอาลีมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับมีทั้งฮุกทั้งหมัดตรงแล้วนี่ครับแข้งขวาของนักนรงเตะได้ทีเดียวครับเจอหมัดสวนดูครับจังหวะฮุกซ้ายไม่โดนครับแม่นักนรงก็คืนด้วยแข้งครับหมัดเขาต่อยมาเป็นชุดครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าโอ้โหกองเชียร์เนี่ยเสียแวบเลยฮะนี่ฮะหมัดกระแทกแยบซ้ายครับนี่วูบลงไปเลยนะฮะก็บางทีเขารอให้เราเตะเลยเนาะพอเตะมาปุ๊บแล้วเขาก็นั่นแหละครับพอเห็นแข้งมาก็วิ่งสวนเลยครับแล้วต่อยมาแบบ1 2 3เลยครับหมัดเขาครับก็ยังประมาทไม่ได้ครับอย่างที่กู้ชายว่าไปว่าพอยิ่งชกแล้วเขายิ่งมั่นใจยิ่งชกแล้วเขายิ่งแรงขึ้นมาครับอ้าวเรามาขยับเดินบ้างครับใช้วิธีนี้ครับเดินชนเข้าไปเลยไม่ให้อยู่ในระยะทําการของหมัดนะครับมีโยนเข่ามีเตะเข้าหาครับลักนรงมาเปลี่ยนมาเป็นแผนนี้ครับไม่ถอยแล้วนี่ครับถือว่ามาถูกสไตล์นะครับอยู่ห่างระยะหมัดนี่เจอหมัดครับนี่ฮะต้องปิดเกมด้วยวงในโอ้เจอวงในจะเป็นอย่างไรครับอาลีเริ่มจะหันไปมองพี่เลี้ยงเหมือนกันนี่ฮะก่อนเข้าไปก็ต้องระวังครับเอาแข้งซ้ายโอ้โหแหมหัวสองดอกนี่ครับเนื้อลุยต่อครับลักนรงค์แหมมีจี้มีเตะที่ท่อนแขนนะครับเอาให้หมัดของเขานี่ต่อยไม่ได้ไปเลยเดินเข้าไปก้าวเข้าไปแทงเข้าไปไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวครับหมัดขวาเขาลวงหมัดพื้นมา 1-2 วงในแทงไม่แทงเสียบไม่เสียบแยกครับช้าปุ๊บแยกเลยครับยืนแลกหมัดนี่ของเราเสียเปรียบครับแต่ว่าพอเดินตำเข่านี่ก็ดูว่ามีลุ้นไม่ลุ้นครับนี่ครับดูครับแบบนี้นี่ไม่ได้เรียกตีครับเรียกเสียบครับโอ้โหเน้นๆไปที่ลำตัวของอาลีครับโดนเข้าไปเป็นยังไงครับฟันยางเริ่มจะครับปากหรือเปล่าเอ้ายังรัวหมัดอยู่ของได้แล้วของเกาะได้แล้วกดแล้วเสียบกดมาตีทียังไงฟันยางครับปากยังไงแสดงว่าพอโดนแหมโดนเข่าโดนท้องเข้าไปแล้วชักจะหายใจไม่ทั่วท้องหรือเปล่าครับจัดองค์ทรงเครื่องภาพประเจียนหน่อยครับลุยต่อก้าวไปแทงเลยลักนรงหมัด1 2 3 4มีสอยดาวด้วยครับหมัดซ้ายเตะซ้ายคืนโอ้ดูลักนรงค์นี่ก็เก็บอาการดีครับโดนหมัดแต่ก็พยายามจะคึกเข้าไปครับนี่ครับนำทางด้วยแข้งซ้ายเนี่ยดูรอเตะซ้ายนี่เขาจะแก้ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะเอาหมัดเริ่มจะไม่ค่อยทำงานแล้วครับยกนี้ของอาลีโดนทางด้านลักนรงค์เนี่ยเอ้าคืนบ้างครับนี่ครับแข้งไปอีกทีนึงโอ้แต่ดูแววตาเนี่ยเขายังสู้มากครับต้องระวังหมัดด้วยครับง้างเข้ามาแล้วแหมเตะทำลายจังหวะไว้ก่อนลักมาลงหมุนออกมาหมุนไม่ออกครับหมุนไม่ออกก็เตะเลยเวียงมาอีกแล้วครับหมัดเขาเวียงมาอีกแล้วครับแหมง้างแต่ทีนี่มีเสียวตลอดเลยครับเตะขวาไปอ้าวแหมเจอเขาจับได้แล้วก็เทครับ
อ่ะลุยกันต่อครับนี่ก้าวเสียบเลยก้าวเสียบเลยก้าวแทงด้วยครับพักแป๊บเดียวครับก็มาที่บีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับไทไฟอารีนาครับแม่ยกนี้นี่เอาคืนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับทางด้านรักนลงจังหวะกดตีวงในครับกดแขนไว้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามจะเสียบเข่านี่ครับค่อนข้างจะตีได้น้ำได้เนื้อครับมีแข้งซ้ายเนี่ยคอยสกัดแล้วก็ทำลายจังหวะไว้ครับนี่ขวานี้ครับแม่เตะโดนไหล่ครับเจอเขาเททิ้งไปอาลียกนี้นี่ก็หมัดที่อันตรายในยกแรกในหายไปนะครับเนี่ยเจอแก้เกมด้วยเข่าครับจังหวะหมัดแกหายไปนะอย่างที่กู้ชายว่าเนาะครับพอเจอรักนลงนี่แกเปลี่ยนแผนครับปรับเลยอ่ะไม่ถอยครับมาเดินครับทีนี้จังหวะหมัดของอาลีก็อึดอัดต่อยไม่ถูกเหมือนกันทีนี้อ้าวว่ากันต่อครับยกที่3เลยครับคู่แรกจบยกแรกคู่2นะคู่2ก็ยกแรกครับคู่นี้เดินทางถึงยกที่3นะครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับรักนลงครับนี่ครับแทงแทงอ้าวเหมือนว่าแหมเล็งที่กล้ามเนื้อท้องไปโดนห้องเครื่องได้ยังไงกุยชายนี่เสียวแทนเลยแต่ว่าคณะกรรมการของเราเนี่ยดูกันอยู่หลายท่านครับพิจารณาแล้วครับว่าไม่โดนเอาไม่โดนลำตัวนะเอาไม่ใช่สิโดนลำตัวเอาลุยต่อครับรักนลงซ้ายนี่ถือว่าปั้นมาเลยครับคือเห็นว่าอาลีเนี่ยแก้ซ้ายไม่ค่อยได้ครับหมัดเอายังชวัดชเวียนอยู่นะหมัดเอาแม่ดูต่อยก็ได้เสียวอยู่เขาไปเจอบทเจอบทหัวสอบกดลงไปเป็นสีบทยาเลยครับอ้าวก้าวไปเสียบหมัดเวียงมาแต่แกเวียงน่ากลัวเหมือนกันนะหมัดแกเนี่ยเอาถีบไว้ก่อนครับลักนลงขยับเข้าไปเตะซ้ายอีกทีหนึ่งเดินเข้าไปครับก้าวไปแทงก้าวแทงก้าวเสียบครับแทงเข้าซ้ายกระทุ้งเข้าไปครับโดนสีข้างก็ชักกระจุกเหมือนกันน่ะโดนแตะซ้ายไปอีกเริ่มจะมีแยกเขี้ยวครับอาลีเดินนวดหนักๆครับนี่ครับแม่เข้ามายังไงแข้งเนี่ยยาวกว่าหมัดอยู่แล้วครับโอ้ยเทลงไว้อีกครับโอ้อาลียกนี้ครับรับเยอะเหลือเกินเสียบอีกครับเสียบซ้ายโอ้ลำตัวเป็นไงครับเช็คช่วงล่างกันหน่อยลำตัวอีกทีหมัดเริ่มจะโตด้วยหมัดครับแม่เตะเบาแล้วโอ้โหดังสนั่นไปถึงอีหลานเลยหรือเปล่าครับดอกนี้โอ้เหมือนฟรีคลิกเลยนะเหมือนฟรีคลิกเลยครับแม่ช็อตเตะเข้าโกครับแต่แกยังทนแล้วนี่ครับบวกหมัดสวนคืนมาขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายครับสอยเอาเลยเล็งครับจิ้มลำตัวครับข้าวหมัดซ้ายกระแทกไว้ครับผมคิดว่าโดนเตะลูกเมื่อกี้ที่ชูโก้คิดว่าจะนอนนะแกยังอยู่นะโอ้ถือว่าท่าทางหดไม่ธรรมดาครับอาลีแล้วดูครับยังอยากจะสาวหมัดสู้อยู่ด้วยครับโอ้หัวใจใช้ได้เลยครับนักชกอิหร่านคนนี้จำชื่อครับนี่ครับแม่ฮุกซ้ายอีกโอ้โดนหนักๆขนาดนั้นนี่แกยังพยายามจะไล่ต่อยอยู่ครับโอ้แล้วก็ไม่ยอมที่จะเป็นเป้านิ่งด้วยครับให้ลักนลงเนี่ยได้เตะสนุกครับโอ้ดูยังเดินอยู่ครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันเสียบเข่าไปอีกแกไม่ยอมเลยอ่ะเนี่ยโดนเสียบเข่าแต่ละทีโดนเตะเข้าสีข้างแต่ละทีแกก็ยังสู้ครับโอ้โหสุดยอดทั้งคู่ครับสุดยอดทั้งคู่ครับรักนลงเองก็โดนหมัดไปหลายหมัดเหมือนกันนะครับแต่ก็ทนทานเปลี่ยนแผนจากถอยมาเดินก้าวเสียบครับส่วนอาลีแกก็ทนเหลือเกินโดนดักแทงแต่ละดอกอ
ล้วจุกแทนนะครับอ่ะดูจังหวะภาพช้านะครับไฮไลท์ครับตัดมาให้ดูลูกนี้ครับแม่ศอกครับปักเข้าไปเลยครับเสียบเข่าซ้ายครับก้าวไปแทงลักนาลงแล้วดูครับแม่ก็มีแข้งและดอกนี้นะครับที่ตะโมสนั่นเหลือเกินครับโอ้โหแม่เก็บไม่อยู่ครับอาการแต่ว่าไม่ยอมโดนน็อกไม่ยอมโดนนับครับเตะเข้านี่แม่อยู่ได้ไงครับแล้วหลังจากนั้นนี่โอ้มีสาวหมัดเอาคืนด้วยครับอาลีโอ้ไม่ธรรมดาครับจำชื่อเขาไว้ครับอาลีบารมีซัมมิตและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ And the winner is Black Corner สักกรงของสงครามเอาครับก็เป็นลักนรงค์นะครับที่คว้าชัยไปได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชนะชัยดวลกับแคนาดา